สวัสดีกับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามรายการนะครับช่อง8 Channel รายการดวงเศรษฐีอยู่กับอาจารย์ต้นตะวันวันนี้บางคนถามว่าอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนตอนนี้ผมถ่ายทอดสดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับบางคนถามว่าอาจารย์คะช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรช่วงนี้ก็คือทุกท่านหยุดยาวเหลือเกินโดยเฉพาะหยุดต่อเนื่องกันทั้ง3ถึง4วันด้วยกันครับตั้งแต่วันอรสาฬหบูชานะครับวันเข้าพรรษาวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็หยุดชดเชยวันนี้ผมต้องบอกกับทุกคนทุกท่านครับว่าวันนี้หลายๆคนหรือท่านใดที่มานั่งฟังผมต้องบอกไว้ก่อนครับวันนี้เราอยู่แบบเอาแบบว่าเราจะทำยังไงให้เราชีวิตเรามีความสุขท่านที่กำลังติดตามรายการอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์นะฮะอาจารย์ต้องบอกไว้กับทุกท่านก่อนอื่นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะบางคนถามว่าทำอย่างไรดวงตัวเองจะดีทำยังไงดวงตัวเองจะปังทำยังไงชีวิตจะรุ่งเรืองในช่วงประเพณีแห่พระราชนี่ผมถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีมีคนถามผมอยู่อาจารย์ช่วงนี้ทำยังไงชีวิตที่บอกว่ามันวุ่นวายชีวิตที่บอกว่าดวงที่ไม่ดีเลยและเราจะทำยังไงให้ชีวิตของคนเรานี้มันดีขึ้นผมต้องบอกกับทุกท่านนะครับท่านผู้ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้บางคนถามอาจารย์ผมก็ต้องบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าบุญกุศลศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่มีใครที่จะต้องมาบังคับในการทำบุญประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาผมต้องบอกกับทุกท่านนะโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมพาทุกท่านเนี่ยไปที่งานแห่เทียนไปชมบรรยากาศตอนนี้ฝนในจังหวัดอุบลตกท่านผมต้องบอกกับทุกท่านครับท่านใดที่กำลังติดตามรายการผมอยู่ตอนนี้บางท่านถามว่าวิธีการสร้างบุญวิธีการน้อมนำบุญทำอย่างไรให้เกิดเป็นสิริมงคลในวันเข้าพรรษาต้องบอกอย่างนี้ครับทุกท่านครับผมต้องบอกอย่างนี้บางคนถามผมเยอะนะต้องบอกว่าบางคนถามผมเยอะเหลือเกินว่าอาจารย์ถ้าเราจะไปทำบุญเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีอะไรนะครับเวลาที่จะไปทำบุญนอกบ้านแต่หนูอยากทำบุญค่ะตื่นเช้าขึ้นมาหนูอยากไปใส่บาตรหนูก็ใส่แต่หนูจะทำยังไงให้ได้บุญเยอะๆผมต้องบอกกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ที่ท่านเข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะนะมีคนถามอยู่เสมอว่าทำบุญอย่างไรจะให้ได้ทรัพย์ผมต้องบอกก่อนครับบางคนเชื่อในเรื่องของพญานาคบางคนเชื่อในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเชื่อในการไปทำบุญถวายเทียนเพื่อจะให้แสงสว่างให้เกิดขึ้นกับตัวเองท่านผู้ที่รักในการดูในครั้งนี้ผมต้องบอกกับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยเรื่องว่าทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์เอาอย่างนี้นะฮะท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากอันดับง่ายๆคือ1การถือศีลเราไม่ต้องไปถือศีล8ไม่ต้องไปถือศีล10ไม่ต้องไปถือเยอะอะไรที่ทำให้ตัวเองนั้นต้องบอกว่าลำบากเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปได้เลยนอกบ้านเพราะ1ลูกต้องไปโรงเรียนนะอันดับแรก2ต้องเอาอาหารให้สุนัขให้หมาแล้วถามว่าต้องมีเวลาไปไหมตรงนั้นผมบอกไว้ก่อนครับการที่ทำบุญอย่างไรจะให้เกิดได้ซ้ำนั้นคือท่านต้องมีสติด้วยนะครับท่านต้องมีสติด้วยอันดับแรกครับท่านทำที่บ้านก็สามารถทำได้หนึ่งการถือศีลนะครับผมต้องบอกว่าการถือศีลนี่จะช่วยส่งเสริมชะตาและในความตั้งมั่นและเราไม่ไปเบียดเบียนใครนี่คือเรียกว่าการถือศีล
จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภก็คือเราถือศีล5เอาศีล5พอเท่านั้นท่านถือศีลในบ้านตามบทบัญญัติของพระพุทธเจ้า5ข้อนะครับศีลสมาธิปัญญาจะเกิดการถือศีล นั้นถือว่าเป็นการเปิดโชคได้ทรัพย์ทำอย่างไรให้ได้ทรัพย์นี่คือผมกำลังบอกกับทุกท่านคือ1การถือศีล นะครับเป็นการที่นะครับเหมือนกับใบเบิกทางให้สู่พระอริยะคำว่าพระอริยะนั้นก็คือนะครับการที่เรามีเรื่องดีๆมองแต่สิ่งที่ดีๆแล้วทุกอย่างก็จะเกิดในสิ่งที่ดีๆผมเชื่ออยู่เสมอผมเชื่ออยู่เสมอว่าการที่พวกเรามีศีลทุกอย่างจะไปได้ดีทุกอย่างจะทำอะไรแล้วมีสติท่านสังเกตไหมครับเวลาท่านจะอ่านหนังสือท่านก็ต้องมีสติสมาธิและการที่บอกว่าถือศีลทำบุญอย่างนี้จะได้ทรัพย์เพราะต้องบอกไว้ก่อนมันจะช่วยส่งเสริมชะตาและเรื่องของผลที่เราได้ทำอานิสงส์นะแล้วก็ในการทำความดีที่เราได้ทำนั่นคืออันดับแรกอันดับที่สองเราจะมาสวดมนต์กันนะครับเราจะมาสวดมนต์วิธีการบูชาถ้าใครถือพญานาคนะเหมือนกับองค์พญานาคอย่างเงี้ยการทำบุญอันดีที่สุดในเรื่องของเกี่ยวกับพญานาคผมต้องไปก่อนผมจะยกตัวอย่างบูชาหรือการสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญจากพญานาคไม่ต้องไปทำอะไรเยอะในการทำบุญคุณให้ทานการให้ทานเกิดจากอะไรเหมือนที่ผมบอกลูกศิษย์อยู่เสมอเวลาผมมีบุญอ้าวไปตั้งโรงทานนะลูกนะไปช่วยแบบนี้นะมีงานวัดเราไปช่วยโรงทานนะคือการให้ทานแล้วก็มาสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรผมบอกลูกศิษย์อยู่เสมอว่าการให้ทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านลองมาฟังในการที่เรามาสวดมนต์การสวดมนต์ที่ดีนั้นนะครับเราจะสวดแบบเบาๆนะทุกท่านครับการขอพรจากพญานาคนี่จะบอกไว้ก่อนนะให้เกิดทรัพย์ในวันนี้เตรียมตัวแล้วขอพรไปพร้อมกันนี่คือการทำบุญให้เกิดเป็นสมาธิและการสวดมนต์ขอพรให้เกิดสิ่งที่ดีๆท่านอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็สามารถนะฮะสวดมนต์ไปพร้อมอาจารย์ได้ในวันนี้เหมือนกับเราทำบุญไปได้ด้วยกันโดยการสวดมนต์เนี่ยอ่ะทุกท่านครับพนมมือตั้งจิตให้เกิดเป็นบารมีทรัพย์และน้อมนำนะครับตัสสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุตัสสะภะคะวะอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอังวันทานาคาธิปดีสีปุโรวิสุทธิเทวาโอเชมิพุทธิยัมปีกายวาจาจิตตังอังวันทาข้าทิพย์บดีสีสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิตาติยัมปีกายวาจาจิตตังอังวันทาข้าทิพย์บดีสีสุโธ
วิสุทธิเทวาภูเชมีเมตัญจมหาราโภปิโยทั้งธรรมทั้งสาธุนะครับนี่คือการสวดมนต์นะครับให้เกิดเป็นพลังบุญทำไมบางคนถามว่าอาจารย์เติ้ลต้องสวดมนต์เพราะอันดับแรกวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาการสวดมนต์ให้กับพญานาคการสวดมนต์การบูชาให้เกิดเป็นทรัพย์องค์พญานาคถือที่เราครับถือกันไม่ว่าจะเป็นก้าวนาคาที่บดีนั่นก็คือเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปฐุมมาหรือจะเป็นนักราชที่เป็นนาคาที่บดีที่เรารับถือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาอันตนคราชองค์ท้าวมุจรินพญานาคเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนานี่คือผมต้องบอกกับทุกท่านหากวันนี้เรามีจิตที่บอกว่ามันสร้างบุญมันก็จะเกิดเป็นบุญในวิถีที่บอกว่าสร้างแล้วก็พบในสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะเจอในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาวันนี้ผมพาทุกท่านได้สวดมนต์บูชาองค์เจ้าปู่ศรีสุโธองค์เจ้าย่าศรีปฐุมมานาคาธิบดีนะครับนั่นก็คือการทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์ทำบุญแบบไหนจะได้โชคก็คือหนึ่งขั้นตอนแรกนั่นก็คือการถือศีลอันดับที่สองคือการสวดมนต์และอันดับที่สามนะครับก็คือบางคนที่อยู่ในช่วงเข้าพรรษาผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคนจีนเนี่ยคนจีนเขาจะถืออยู่อย่างหนึ่งคือการเติมน้ำมันตะเกียบนะครับคือถ้าเป็นคนไทยก็บางคนก็เขาก็จะเอาเทียนไปถวายหรือนะครับเขาก็จะไปถวายหลอดไฟแต่มันมีความเชื่อว่าการทำบุญเหล่านี้นะมันจะส่งเสริมในเรื่องของอะไรยังไงบ้างบางคนตอบไม่ได้เพราะฉันทำเพราะฉันเห็นเขาทำฉันก็เลยทำส่วนมากคนจะมองอย่างนี้คือเห็นเขาทำฉันก็ทำแต่ไม่ได้รู้ความหมายว่าการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายหลอดไฟการถวายเทียนเนี่ยความหมายที่แท้จริงคืออะไรเดี๋ยวละท้ายสุดเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เลขทักษะให้นะแล้วท่านก็ไปฟังนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวช่วงท้ายบางคนมาฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยอาจารย์คะผมอยากถามอาจารย์หน่อยว่าถ้าหนูฟังไปแล้วเนี่ยหนูจะได้ภูมิความรู้เลยวันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับเรามาคุยในเรื่องของการทำบุญแบบไหนท่านที่เข้ามาเพิ่งเข้ามานะท่านฟังแล้วถ้าท่านเข้ามาดูแล้วท่านกดแชร์เราตอนนี้เรากำลังทำเรื่องเกี่ยวกับว่าทำบุญอย่างไรจะได้ทรัพย์นะก็ผ่านไปแล้ว2หัวข้อนะครับหัวข้อที่3เนี่ยก็คือการเรียกว่าเติมน้ำมันตะเกียบการเดินน้ำมันตะเกียงนี่ผมบอกว่านะครับมันเป็นวิถีที่คนไทยหรือชาวจีนเนี่ยนะครับมีความศรัทธาเขาบอกว่าการเติมน้ำมันตะเกียงแล้วจะเกิดให้เกิดได้ที่สับนะครับเป็นแสงสว่างนะครับแล้วให้เกิดความเกี่ยวกับรุ่งโรจน์หน้าที่การงานนะครับและอีกสิ่งหนึ่งคือชีวิตนะครับที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆไปคือหมดไปนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ชีวิตของเรามันมืดเหลือเกินปัญหาทั้ง8ด้านมันมาลุมเล้าเราผมจึงบอกกับท่านผู้ฟังที่กำลังมานั่งรายการดูรายการอยู่ตอนนี้ว่าการที่พวกเรานะครับการที่พวกเราให้เกิดโชคเกิดทรัพย์เกิดสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะเกิดในสิ่งที่บอกว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลกับตัวเองหรือเกินไหมเป็นมงคลกับตัวเองฮะผมบอกไว้ก่อนเป็นมงคลกับตัวเอง
เพราะวันนี้เราได้เติมน้ำมันตะเกียบคือเราได้สร้างสิ่งที่เป็นว่าเป็นที่ขาดปัจจัยเนี่ยที่เกี่ยวกับมันขาดไปโดยเฉพาะสมัยก่อนทำไมต้องเอาเทียนไปถวายผมต้องบอกกับทุกท่านนะการเอาเทียนไปถวายเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือพระจะได้นะครับได้สวดมนต์ไหว้พระเหมือนกับเราได้เข้าไปอะไรครับได้เข้าไปสวดด้วยคือการถวายเทียนได้ส่องแสงสว่างได้ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลทำอะไรแล้วสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะนี่คือเป็นปัจจัยเหมือนกับหลอดไฟสมัยนี้เขานิยมหลอดไฟไปถวายวัดนะฮะคนจีนหรือบางคนถามว่าเวลาท่านไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือไปสถานที่ต่างๆให้ท่านไปทำอะไรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาหลังนั้นจากนั้นเติมน้ำมันตะเกียบให้ส่องแสงสว่างให้เกิดเป็นมหาบารมีบุญนะครับแล้วทุกอย่างก็จะเกิดเป็นพลังผมจึงบอกกับทุกท่านว่าใครก็แล้วแต่ครับวันนี้ถ้าท่านได้ทำบุญเหล่านี้คือได้เติมน้ำมันตะเกียงปัญหาต่างๆมีความเชื่อว่านะครับได้ไปถวายน้ำมันตะเกียงนะครับก็เหมือนกับนะครับชีวิตของเราจะไม่อับจนชั่วชั่วปัญหาต่างๆที่บอกว่ามืดแปดด้านพลิกร้ายกลายเป็นดีผมเชื่ออย่างนั้นมาตลอดในการสร้างบุญนะนี่คือผมต้องบอกไว้ก่อนจะขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านเหมือนบางครั้งนะครับเดี๋ยวเอาเทียนมาลงนะเหมือนที่อาจารย์พาทุกท่านไปเหมือนบางครั้งที่อาจารย์เคยพาลูกศิษย์ลูกหา นี่ก็คือเทียนที่เป็นปีนะคะสัตว์อาจารย์จะหล่อเทียนแล้วเอาไปถวายที่คำชะโนดอาจารย์ทำอยู่ทั้งหมด4เล่ม2คู่คู่แรกเอาไปถวายวัดคู่ที่2เอาไปที่คำชะโนดทำไมจะต้องเอาไปแบบนั้นเทียนนักขวัตเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเทียนนักขวัตความหมายคือนักขวัตนี่คือแปลว่าอาหารทานบารมีทั้ง8ทิศการทำเรียกว่านักขวัตให้เกิดเป็นมหาบุญมหาบารมีก็คือการส่งเสริมให้มีโชคผมจึงเอาวันเดือนปีเกิดที่ทุกท่านร่วมทำกับผมเนี่ยนะที่ผมจับรอเทียนนักขวัตขึ้นแล้วเอาวันเดือนปีเกิดท่านแล้วก็เอาหนุนดวงเอาหนุนโชคเอาหนุนบารมีให้เกิดทรัพย์ทำอะไรแล้วให้เกิดแสงสว่างเหมือนกับได้เอาไปทำเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าเราได้สวดมนต์พระสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ได้จุดไฟเป็นสิ่งเรียกว่าประทีปทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีคนถามผมเยอะนะว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ก็มีเงินอยู่แล้วทำไมอาจารย์โทษนะพูดภาษาชาวบ้านสารแน่มาทำอย่างนี้ผมบอกก่อนการที่เราได้ทานบารมีการที่เราได้ทำบุญหรือการที่เราได้สร้างเนี่ยถือว่ามันเป็นสุดยอดของบุญอันยิ่งใหญ่และสิ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนใครที่ทำบุญแล้วทำแล้วให้ได้เกิดทรัพย์ก็คือเราได้สวดมนต์เราได้ถือศีลเราได้ทานบารมีและสิ่งที่สองสิ่งที่สี่คือได้เติมน้ำมันตะเกียงให้กับวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นมงคลชีวิตให้กับตัวเองนี่ไงครับผมถึงบอกว่าการทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์เพราะเรามีจิตเป็นสมาธินะครับมีจิตเป็นสมาธิเกิดเป็นบุญเกิดเป็นมหาบุญให้เกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆกับตัวเองผมบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้หลายคนที่บอกว่าชีวิตที่ตกต่ำเหมือนกับซื้อหวยซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนผมถามสิเนี่ยเอาง่ายๆรายการสดๆเนี่ยหาน้อยออกไปเนี่ย6กับ8ดูหน้าเพจผมผมฟันที่8ถ้า8มาจริงเนี่ยจากวิเคราะห์นะสาธุองค์เจ้าปู่ตอนที่ผมดูรายการผมออกรายการสดแล้วท่านไปดูหน้าเพจก่อนออกรายการผมขึ้นไม่ให้6กับ8รูด
ถ้าฟัน8รวยนี่ผมบอกไว้ก่อนนะออกรายการสดด้วยนะฮะเจ้าปูตอนนี้มันเวลาไม่รู้กี่โมงมันออกหรือยังไม่รู้ผมจะอธิษฐานอยู่เสมอว่าถ้าผมไหว้พญานาคผมมีความเชื่อแต่ไม่ได้สอนให้งมงายขอบารมีขององค์พญานาคราชให้เกิดสินทรัพย์ให้เกิดด้วยความปัญญาให้เกิดโดยมีสมาธิต้องทำมาหากินเกิดโชคเกิดมหาบารมีเกิดทรัพย์นะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองนี่คือผมถ้าวันนี้นะครับหุ้นฮานอยออกเนี่ยมี8แน่นอนขอให้ท่านจงร่ำรวยครับฮานอยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ26กรกฎาคมขอให้ท่านมีโชค27โทษ27กรกฎาคม6กับ8ฟัน8รวยเนี่ยผมบอกไว้ก่อนผมยังไม่รู้นะว่ามันออกจริงหรือไม่จริงแต่ผมขึ้นหน้าเพจไว้ก่อนออกรายการ15นาทีเนี่ยผมขึ้นให้เลยท่านรวด6กับ8แต่ผมฟันที่8นะนี่คือผมขอโชคถ้าสมมติว่ามันออกมาจริง8นะบางครั้งมันก็มีถูกมีผิดบ้างนะต้องบอกว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งคือผมคำนวณแล้วมันได้ออกมาแบบนี้นี่คือผมออกรายการสดเลยนะรายการสดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรเพราะตอนนี้ผมออกรายการสดนะ6กับ8ผมฟัน8ถ้า8มาบางคนบอกอาจารย์ถามว่า8นี่คืออะไร8นี่มันจุลหลักหน่อยหลักสิบผมไม่รู้แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้รวยผมฟันที่8มีคนถามอีกอาจารย์นะฮะผมจะดูให้อาจารย์แล้วต่อไปล่ะครับแล้วจะเกิดบุญการเกิดบุญการเกิดโชคการเกิดมหาบารมีบุญเนี่ยนะครับก็คือการได้ถวายสังฆทานนะครับการได้ถวายสังฆทานเนี่ยท่านต้องไปดูอีกอย่างหนึ่งในยักษ์นะสังฆทานในวันเข้าพรรษาเนี่ยบางคนซื้อข้างนอกไปผมต้องบอกไว้ก่อนครับการทำสังฆทานก็คือเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาได้การส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นมานะฮะนี่คือบอกไว้ก่อนการส่งเสริมพระพุทธศาสนาคือ1นะครับการได้นะครับนำสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยได้อานิสงส์โดยให้พระได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันมีดโกนหนวดนะฮะผ้าอาบน้ำฝนนะครับบางคนก็เอาพระพุทธรูปตัวเองเนี่ยคือพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดเช่นวันอาทิตย์ปางถวายเนี่ยวันพุธปางอุ้มบาตรได้เอาไปส่งเสริมให้เป็นอานิสงส์นะครับให้พระได้กราบสวดมนต์เหมือนกับเรามีความเชื่อว่าเอาพระประจำวันเกิดของตัวเองนั้นไปให้พระได้สวดมนต์และเราจะได้เกิดสิริมงคลนี่เขาเรียกว่าทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์ก็คือเรามีความเชื่ออันดับแรกคือมีความเชื่อก่อนเมื่อเรามีความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหท่านครับท่านผู้ฟังมันจบเลยมันจบเลยทุกอย่างมันโอเคมันแฮปปี้ท่านเคยยิ้มไหมแฮปปี้นี่คือต้องมาบอกกับทุกท่านบุญจะเกิดบารมีจะเกิดถ้าเรามีศีลสมาธิจบก็คือการทำบุญสังฆทานแล้วเพื่อจะได้เป็นให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนี่คือประการและต่อไปนะครับนั่นก็คือการได้ปล่อยสัตว์การได้ปล่อยสัตว์คนไทยถืออยู่อย่างว่าเหมือนบางคนวันเกิดหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมาไปปล่อยสัตว์เช่นหอยขมปลาดุกปลาไหลปลาเทโพปลาช่อนปลาตะเพียนมันมีความหมายทั้งนั้นฮะนี่คือการทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์คือหนึ่งคนคิดว่าการปล่อยหอยขมก็คือการที่เรามีชีวิตที่หวานขมขื่นการที่เรามีความทุกข์
เมื่อได้ปล่อยหอยขมลงสู่แม่น้ําแล้วสิ่งที่ดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวเองมันจะเกิดทรัพย์ครับนี่คือบอกไว้ก่อนการเกิดทรัพย์คืออะไร1สบายใจแล้วเราได้ไปทํามาหากินแล้วก็ได้ตังค์กลับมานั่นคือเรียกว่าการทําบุญให้ได้ทรัพย์นี่คือประการประการที่2ปล่อยปดุกคือขจัดอุปสรรคอุปสรรคบางคนถามว่ามันจะขจัดยังไงคนโบราณถามว่าปดุกมันจะมีเงี้ยคือเวลามันจะทําอะไรมันก็ชิ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยนะมันได้ไปปล่อยเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะเขาก็ถือคติว่าเมื่อปล่อยแล้วนะครับทุกอย่างทุกสิ่งก็จะขจัดอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปนี่คือมาเล่าให้ท่านฟังนะฮะอะไรสิ่งที่ดีๆให้ไหลเข้ามาการเงินการทองให้เกิดความโชคดีให้เกิดทรัพย์นะนี่คือบอกไว้ก่อนกับสำหรับทุกท่านนะนี่คือเล่าให้ฟังแล้วก็คือการทำบุญลงศพเขาถือว่าการทำบุญลงศพนี้ก็คือให้ศพไร้ญาติอันนี้อนาถาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์จะส่งเสริมดวงชะตาใครที่บอกว่าเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีท่านสังเกตไหมครับคนจีนเนี่ยมักจะไปทำอยู่อย่างหนึ่งคือบริจาคโลงศพผ้าห่อศพและสิ่งที่สำคัญก็คือนะครับไปร้านป่าช้าผมเคยไป3ครั้งนะที่อุบลราชธานีเขาจัดแล้วก็ไปที่ขอนแก่นอุบลราชธานีเขาจัดอยู่ที่สุสานห้วยเสยผมไปครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะมีพระแล้วก็สมาคมจี้ตำเกาะจี้แทรกเกาะอะไรเข้ามานะครับเขาก็จะมีไม้หัวกีนะครับเวลาไม้ประทับสมมติเป็นจี้ลงนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะและสิ่งหนึ่งผมต้องบอกกับทุกท่านการที่ได้บริจาคโรงศพเนี่ยบางคนชีวิตที่ตกต่ำบางคนชะตาถึงคลาดก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ส่วนมากเขาก็จะไปเสร็จผมก็คือเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของตัวเองแล้วแปะไว้ตรงรักข้างโลงหลังจากนั้นท่านจะต้องไปต่อเนื่องอีกคือไปกรวดน้ำอีทางเมียตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอให้ส่วนบุญนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้าเปลี่ยนชะตาพญายมราชจงมารับส่วนบุญส่วนบุญส่วนนี้ให้เกิดเป็นมหาบารมีบุญขอให้เกิดเป็นโชคเกิดขอให้เกิดเป็นลาภจะทำการอันใดก็ขอให้สำเร็จผ่านพ้นวิกฤตให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนี่คือคนนี่เขาเรียกว่าการทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์คือเราทำบุญเหล่านี้สิ่งที่เราเชื่อก็คือมันจะกลับมาความสุขจากปิติและบังเกิดนี่คือการทำบุญนะฮะต่อไปบางคนก็ต้องถามว่าอาจารย์คะและบุญอีกอย่างหนึ่งคือบุญอะไรบุญอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยนับถือหรือทุกชาตินับถือโดยเฉพาะพุทธมานิกายพุทธหินยานนะฮะเขามีอยู่อย่างหนึ่งคือได้การทำบุญคือการทำหนังสือสวดมนต์นะครับแจกเป็นทานคนเขาบอกว่าเมื่อได้สมทบหรือบางคนถามว่าได้สมทบบุญได้การได้สร้างบุญนั้นจะเกิดอะไรได้บ้างผมต้องบอกไว้กับท่านผู้ฟังบ้างการได้สมทบบุญคือการส่งเสริมดวงชะตาให้เกี่ยวกับหมดเคราะห์หมดโศกให้เกี่ยวกับโชคดีให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็คือให้วาสนาสูงสูงและทำให้ครอบครัวหรือบริวารนะฮะเพราะว่าเวลาท่านทำนี่ท่านไม่ได้เอาชื่อท่านคนเดียวแน่นอนเหมือนผมทำนายพลพันธ์เลิศจันทรังกูลและครอบครัวนะนางปิยมาศและนายวัชรพลแสงงามอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ผมกำลังบอกครับนะต่อไปเนี่ยผมจะจัดรายการสัญจรนะครับไปรายการสัญจรออกรายการช่อง8รายการสัญจรแล้วเชิญผู้ที่รู้มานั่งคุยผมจะไม่จัดคนเดียวแล้วต่อไปเอาผู้ที่รู้มานั่งคุยแล้วเร็วๆนี้ผมจะจัดทัวร์นะจัดทัวร์ไปไหว้องค์พญานาคราชเนี่ยที่ฉะเชิงเทราผมไปมาแล้วนั่นคือองค์ท้าวมุจจริเดี๋ยวผมจะพาไปเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวจองได้เลยไปแล้วรวยไปแล้วได้ทรัพย์เหมือนท่านมาบอกว่าผมกำลังเหมือนบอกท่านว่าทำบุญอย่างไรให้ได้ทรัพย์เนี่ยเหมือนกันเราจะบอกว่าไปไหว้พ
พญานาคไหว้แบบไหนได้ซักเพราะบางคนเนี่ยเราไปเช้าเย็นกลับใช้เวลา1ชั่วโมงคือ1ผมจะพาท่านไปวัดโพอากาศไปไหว้นะครับพญานาคราชท้าวมุจลินวัดไหนเดี๋ยวผมบอกนะครับและอย่างที่3ผมจะพาท่านไปไหว้พระหลวงพ่อพุทธโสธรต้องบอกไว้ก่อนนะครับเร็วๆนี้ผมจะจัดนะครับแล้วท่านต้องจองนะเพราะผมรับทริป EP นี้ผมรับแค่20คนเอารถตู้ไป2คันนะครับรถตู้ไป2คันมีอาหารเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะเรายกกองถ่ายจากช่อง8ไปนะครับเหมือนทุกครั้งเราจะยกกองถ่ายจากช่อง8ไปแล้วไปทำกิจกรรมสาธารณกุศลไปบำเพ็ญบุญได้ปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหว้พระและสิ่งที่สำคัญผมจะพาท่านไปอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งวัดที่บอกว่ามีองค์พญานาคและจะมีองค์เจ้าปู่เจ้าย่าด้วยนะครับใครอยากไปร่วมด้วยกับผมเนี่ยเร็วๆนี้ให้ผมกลับมาจากพม่าแล้วผมจะพาทุกท่านไปนะฮะเตรียมตัวจองเลยนะไปแล้วรวยนะครับไปแล้วมีโชคกลับมาแล้วโชคดีใครได้ติดตามรายการผมเขาจะรู้เลยว่าแย่งกันไปเหมือนทริปพม่าที่ผมไปเนี่ยนะครับไปจากโดยส่วนตัวเนี่ยนะฮะไปทริปบุญไปล้างหน้าพระศรีสักยมุนี1ใน5สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือไปไหว้พระธาตุเชเวดากองไปไหว้เทพทันใจกลับมาได้เงินแสนเงินล้านกันบางคนปลดหนี้งวดที่แล้วไปที่พม่าไป40คนถูกหวยทั้งหมดได้ใช้หนี้กันสนั่นนะฮะได้ใช้หนี้กันสนั่นและสิ่งที่สำคัญผมต้องบอกกับทุกท่านนะสิ่งที่สำคัญถ้าท่านได้ร่วมทำได้ร่วมสร้างท่านรวยนี่คือผมบอกไว้ก่อนไปกับผมแล้วรวยนี่คือต้องบอกกับทุกท่านนะครับใครอยากไปเตรียมตัวนะราคาไม่แพงผมจัดทริปนี้ถูกที่สุดนะผมจัดทริปนี้ถูกที่สุดท่านไม่ต้องกลัวนะฮะท่านไม่ต้องกลัวเลยทริปราคานี้ชัดเจนนะครับฉะเชิงเซาไม่ไกลไหว้พระสามที่แล้วเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเปิดมหาบารมีบุญนี่คือท่านใดอยากไปร่วมกับผมนะรับรองโชคดีรวยทรัพย์และทำอะไรแล้วสำเร็จทุกประการบุญจะเกิดมหาบารมีจะเกิดวันนี้เราจะไปไหว้พระพญานาคแต่ผมรับแค่20คนนะครับท่านเมตงวดนี้ผมบอกกับทางทีมงานว่าถ้า20คนคือเต็มแล้วเต็มเลยอย่าไปรับเพิ่มเพราะว่ารถตู้มันได้แค่บรรจุได้แค่2มันได้แค่ที่ละ10ที่นั่ง20แล้วก็ทีมงานเรารถตู้อีกคันนึงเป็นทีมงานก็10เป็น30อ่ะเอาไปรถตู้3คันแล้วพาเขาได้ไปไหว้พระนะครับแล้วก็ได้เสริมบุญนะฮะแล้วก็ได้เสริมบารมีบุญกันผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะฮะท่านใดที่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฮานอยมันออกอะไรไม่เยอะนะครับฮานอยออกอะไรถ้าออกแปลกนั่นก็ดีไปนะฮะขอให้ท่านรวยรวยโชคดีนะครับให้มีโชคให้มีเกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตแล้วก็ขอบุญนั้นจงเกิดติดตามกับทุกท่านเพราะว่าบางคนถามว่าอาจารย์ดวงของเราจะทำยังไงโชคดีนะครับต่อไปแล้วก็ต่อไปคือการซื้อข้าวสารถวายวัดแล้วก็บริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยต้องบอกอย่างนี้ครับตอนนี้บางคนถามผมอยู่อย่างหนึ่งว่าอาจารย์ถ้าวันนี้เราได้ซื้อเกี่ยวกับข้าวสารหรือให้กับเด็กกำพร้าหรือสถานสงเคราะห์มันจะทำยังไงบุญจะได้แบบไหนผมต้องบอกไว้ก่อนครับมันเหมือนกับสะสมบุญการสะสมบุญในตรงนี้มีคนถามเยอะว่าการสะสมบุญเกิดจากอะไรก็เหมือนกับการให้ทานเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่สังเกตไหมครับเวลาผมได้โชคมางวดที่แล้วก็ได้ค่าขนมนิดนึงผมมักจะไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนั่นที่คือลูกศิษย์ลูกหาจะรู้เลยไปบ้านหักแผงหรือสถานลึกหรือใครที่มีโชคผมจะบอกเลยไปสถานคนพิการนะไปสถานบ้านเด็กเลี้ยงกำพร้าเนี่ยเป็นต้นผมเนี่ยโดยเฉพาะผมตั้งภาวนาอยู่แล้ว
การได้เลี้ยงข้าวการได้เลี้ยงอาหารผู้ที่ด้อยโอกาสก็เหมือนกับการทานบารมีชีวิตของเราก็คือเป็นการสะสมบุญแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นและเป็นการส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับนะครับความเพียรพร้อมด้วยบารมีและความมั่นคั่งมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผมเชื่ออยู่อย่างนั้นและบางคนถามผมอยู่อย่างหนึ่งว่าอาจารย์ถ้าวันนี้ชีวิตที่หนูตกต่ำแล้วอาจารย์ค้าขายไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นผมต้องบอกกับทุกท่านครับสิ่งที่ผมไล่เกียงตามลำดับมาในเรื่องของการทำบุญท่านอยากทำแบบไหนยังไงแบบวิธีง่ายๆทำบุญอย่างไรให้ได้สักนะครับและบางครั้งเหมือนตอนนี้ผมต้องขออนุญาตขอเกริ่นนำนะครับขอเกริ่นนำอย่างหนึ่งก็คืออันดับแรกตอนนี้สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องขออนุญาตอ่านโพยด้วยนะต้องขออ่านโพยนิดหนึ่งนะครับอ่านโพยนิดหนึ่งนะฮะต้องบอกไว้ก่อนครับทุกท่านตอนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนทุกท่านจากที่ผมได้เกิดนำและอารัมภบทไปเหมือนที่เราบอกว่าเฮ้ยเราได้สร้างบุญนะสร้างบุญจากอะไรครับได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งถวายพระได้ให้พระให้กับสถานสงเคราะห์ให้กับบ้านผู้พิการและที่หนึ่งตอนนี้ประเทศลาวกำลังประสบภัยพิบัติครับประเทศลาวประสบภัยพิบัติเกิดจากเขื่อนแตกที่อัตปือแขวงนะครับประเทศลาวจุดที่ประเทศลาวผมอาจจะพูดไม่ผิดอาจจะพูดผิดแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ดูข่าวเมื่อได้ดูข่าวเสร็จปุ๊บก็เกิดอยู่อย่างหนึ่งครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นงวดก่อนนี้กับประเทศญี่ปุ่นน้ำท่วมวาดอุทกกับภัยวาตภัยทีนี้เขื่อนแตกนะฮะเขื่อนแตกนี่อยู่ที่ประเทศลาวผมก็เลยถามว่าประเทศลาวของประเทศไทยมันจะสื่อภาษากันรู้เรื่องท่านลองไปเขมรสิเราจะคุยภาษากับเขาไม่รู้เรื่องเลยกัมพูชาครับไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันทั้งหมดในอาเซียนแต่ประเทศลาวนี่ถือบอกว่าเป็นแยกไม่ออกเลยว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวเพราะว่าภาษานี่คือสำเนียงพูดรู้เรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะอีสานตอนใต้ระหว่างอัตปือห่างจากตักเซไปอีก90โลมีอย่างนี้ฮะผมบอกไว้ก่อนก็คือมันเกิดเหตุคนเราไม่อยากให้เกิดครับผมก็เลยได้มีโอกาสอยู่อย่างขอแสดงความเสียใจไปยังพี่น้องชาวลาวในนะครับแขวงจำปาสักและแถวอัตปือนะครับจังหวัดอัตปือถ้าเป็นพูดภาษาบ้านเราคือเป็นจังหวัดนะที่เขื่อนแตกและผมก็นะครับได้ปรึกษาจริงๆแล้วสโมสรเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนความเป็นไปนะฮะที่เรามาคุยกันเนี่ยคือความเป็นไปคือสโมสรไรออนเนี่ยเป็นสโมสรการกุศลโดยเฉพาะผมอยู่ที่สโมสรไรออนศรีนครอุบลอดีตนายกที่ผ่านพ้นองค์กรนี้ไม่ได้ตังค์นะต้องบอกกับทุกท่านองค์กรนี้ไม่ได้ตังค์องค์กรนี้คือเป็นองค์กรการกุศลเป็นองค์กรที่เพื่อประโยชน์และการเรียกว่าจิตอาสาโดยเฉพาะไลออนภาค 310E โดยมีท่านรัชดาวันผู้ว่าการท่านะครับภาค 310E นี่คือต้องบอกไว้ก่อนนะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาก่อนเพิ่งได้เป็นท่านผู้ว่าท่านได้เป็นเพิ่งได้เป็นผู้ว่าวันนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นไลออนจะไม่มีอยู่ในประเทศลาวนะครับไลออนจะไม่มีอยู่ในประเทศลาวผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับท่านที่ท่านดูกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เลยนั่งคุยและพูดกับทางสโมสรไลออนภ
ภาค 310E แล้วก็นะครับไรออนราชสีมานะครับว่าโดยเฉพาะนำด้วยเฮียขาวว่าเราจะช่วยยังไงในเมื่อเราเป็นองค์กรการกุศลเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะรณรงค์แบบไหนอันดับแรกท่านผู้ว่าเทพวันอดีตผู้ว่าพุ่มพันธุ์ท่านเลยบอกว่าพี่ขอบริจาค 20,000 นี่คือจุดประกาศเพราะว่าถ้าไม่มีคนพูดมันก็ไม่มีใครออกมาคุยและเฮียขาวเอายังไงเราจะช่วยบ้านพี่เมืองน้องเราจะทำยังไงเฮียขาวเนี่ยทำร้านสเต็กอยู่ที่โคราชอยู่ในสังกัดสโมสรราชสีมาก็เลยคุยกันในกลุ่มตามภาพนะท่านนายกเทพวันบอกว่าเอาอย่างนี้พี่ให้ 20,000 เป็นทุนสาธุอนุโมทนาถ้าพี่พูดออกมาผม 10,000 ครับ 30,000 ท่านนายกราชทายเฮียขาวบอกว่าไม่เป็นไรอย่าพี่ไปรวบรวมแล้วให้นายกเขาไปบริจาคครั้งแรกตูมครับเรือท้องแบน20ลำนี่ฮะผมนึกบอกว่าเฮ้ยหลังจากนั้นก็มีการประสานจากท่านนายกนะครับเพื่อจะไปช่วยและเป็นการระดมเงินต้องบอกก่อนนะครับจากสโมสรต่างๆผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับสโมสรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับสโมสรมุกดาหารก็ได้ผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตอนนี้สโมสรมหาสารคามนะครับก็ตั้งโต๊ะบริจาคเพื่อจะเอาไปช่วยพี่น้องชาวลาวนะครับที่อัตปือนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดผมต้องบอกไว้ก่อนกับทุกท่านนะแล้วก็จะมีท่านนายกสโมสรจากนครนายกก็มาร่วมช่วยผลักดันและลูกศิษย์ลูกหาที่ผมไปพูดในเรื่องของเพจบริจาคทรัพย์บริจาคนะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับผมไปขอบริจาคเสื้อจำนวนตอนแรกผมขอแค่300เสื้อใหม่เลยนะ300ตัวจากบริษัทคือพี่รักกับพี่ลินผมบอกพี่รักกับพี่ลินพี่รักครับพี่ลินครับพี่รักผมขอเสื้อ200พี่ลินขอโทษครับพี่ลินผมขอเสื้อ200พี่รักเสื้อ100ได้ไหมครับเขาตอบกลับมาเลยอาจารย์เอาไป1,000เอาไป1,000อนุโมทนาเอาไปให้พี่น้องชาวลาวที่อัตปือนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกแมนจัดการขอให้อาจารย์สิในตลาดของเธอกี่จุดเอามาไอ้แมนก็ระดมมาเลยครับระดมมาเหมารถพวกนี้มาส่งเพื่อจะไปร่วมกับคณะไลออนภาค 310E และคณะไลออนที่จะเข้าไปอัตปือในวันที่5แต่ผมไม่ได้ไปผมติดที่พม่าแต่ผมเป็นผู้ประสานโดยคุยกับท่านนายกก้อยนะครับแล้วก็ท่านประธานเขตก้อยให้ท่านเอาเรือเนี่ยไปมอบให้จังหวัดก่อนในการที่เขาจะต้องการที่จำเป็นแล้วเอาไปส่งนะนั่นก็คือเราประสานข้างต้นคือชาวไลออนของเราเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแล้วก็จะมีสโมสรศรีนครอุบลรวบรวมผมจริงๆแล้วผมบริจาคไปแล้วแต่ผมก็ต้องบริจาคอีกเพราะมันเป็นหน่วยงานเต็มที่ครับยังมีสมาคมโรงเรียนนะครับโรงสมาคมนะครับเอกชนนอกระบบโดยท่านนายกพรชัยตอนนี้ก็นำเงินไปที่ประเทศลาวผมอยู่หลายสมาคมฮะแต่ผมบริจาคไหมบริจาคให้ไลออนก็บริจาคให้สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทยก็บริจาคนำโดยท่านนายกพรชัยผมก็พูดแล้วก็ทำสโมสรศรีนครอุบลโดยการนำท่านนายกติ๊กผมก็ทำเพราะอะไรครับเงินนี่หาได้แต่คนที่ลำบากที่สุดก็คือพี่น้องชาวราก็ขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาสิ่งที่ดีๆที่ท่านทำนะนี่คือต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ผมต้องบอกไว้ก่อนครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณ
สโมสรต่างๆโดยเฉพาะสโมสรนะครับธาตุพนมเขาก็ระดมเงินมาช่วยนะฮะนี่คือพี่น้องชาวรักมันเป็นโอกาสที่ดีๆสำหรับนะครับพี่น้องชาวลาวนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพวกเราจะเดินทางนะฮะบอกไว้ก่อนนะพวกเราจะเดินทางไรออนจะเดินทางไปที่นะครับเราจะเดินทางไปที่แขวงอัตปือโดยนำทีมของไรออนภาค 310E เป็นแกนนำหลักเสร็จเส้นทางผ่านนะครับไปที่ช่องเม็กเข้าไปจริงๆแล้วมีหลายหน่วยงานรัฐบาลก็ทำนะครับแต่วันนี้ในฐานะที่เราแล้วช่อง8มีโอกาสนะครับช่อง8 Channel ตอนนี้มีโอกาสได้เสริมสร้างได้ทำบุญคือได้แผ่กระจายบุญให้กับพี่น้องนะครับต้องขอขอบคุณทางนะครับบรรณาธิการนะแล้วก็เจ้าของสถานีช่อง8ที่มีโอกาสให้ผมแล้วก็ช่อง8 Channel เนี่ยได้ออกมาตีได้ออกมาสื่อให้เห็นว่าพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราได้มีโอกาสได้ช่วยกันได้สร้างเสริมนะครับได้ร่วมบริจาคเราจะเดินทางไปในวันที่5นะเราเดินทางไปวันที่5นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้คนไทยทั้งหลายนะครับส่งกำลังใจโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนเพจของชาว YouTube ผมเนี่ยแล้วก็ช่อง8 Channel เราขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกภาคทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือท่านและสิ่งหนึ่งนะท่านใดที่นะครับอยากร่วมบริจาคท่านก็สามารถบริจาคได้ต้องบอกอย่างนี้ท่านต้องร่วมบริจาคได้นะครับสามารถร่วมบริจาคได้บัญชีนะครับบัญชีสโมสรไลออนภาค 310E ผมต้องบอกไปผมเคยฉายไปรอบหนึ่งและทุกท่านก็ทำบุญเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีที่บอกว่าให้กับชาวสโมสรนะครับและท่านก็สามารถบริจาคถ้าท่านใดฟังตรงนี้ท่านเอาปากกากับกระดาษมาจดนะท่านเอาปากกากับกระดาษมาจดได้เลยอาจารย์คะแล้วหนูจะทำแบบไหนคะอาจารย์คะถ้าหนูอยากทำบุญร่วมกับอาจารย์นะท่านก็สามารถนะครับทำบุญส่งได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอดูบัญชีนิดหนึ่งครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะบัญชีแป๊บหนึ่งนะฮะเบอร์อัพตัวที่เราใช้อยู่ในบัญชีนะครับส่งให้หน่อยบัญชีของสโมสรไลออนภาค 310E ที่ท่านกำลังดูนี่ครับคือภาพบรรยากาศที่ประเทศลาวนะครับส่งมาหน่อยครับประเทศลาวนะครับท่านใดที่จะร่วมนะครับทำบุญกับผมก็คือโอนผ่านบัญชีนะครับโอนผ่านบัญชีไปให้กับไลออนเดี๋ยวไลออนนะฮะเขาก็จะได้เอาเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือส่งหรือยังฮะเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับตอนนี้นี่คือที่แขวงอัตปือนะครับถ้าบัญชีนะครับร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องนะครับชาวลาวนะครับที่ประสบภัยที่แขวงอัตปือนะครับที่บัญชี0509235959596ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีสโมสรไรออนภาคนะครับ 310E สาขาเอกมัยทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคนที่อยากร่วมทำบุญนะไปช่วยพี่น้องชาวลาวนะครับท่านสามารถบริจาคได้ตามนี้นะครับเลขที่บัญชีร่วมสมทบทุนเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้เราต้องการขาดมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับผ้าห่อศพส่วนเสื้อผ้าตอนนี้เราระดมทุกอย่างนะครับ
นะครับระดมนะครับตรงนี้นั่นก็คือนะครับเลขที่บัญชีนะครับจด0592395956นะครับท่านสามารถบริจาคได้ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีชื่อสโมสรไลออน 5310E สาขาเอกมัยท่านสามารถบริจาคได้เลยนะฮะนะครับนะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องที่มีปัญหาเขาเรียกว่าพวกพี่น้องชาวลาวเรายังเป็นกำลังใจต้องขอขอบพระคุณนะครับช่อง8 Channel แห่งนี้ที่ได้มีโอกาสให้ผมได้มานั่งแล้วได้สื่อแล้วได้ไปมาบอกบุญโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวที่เกิดอุทกภัยและหวัดตภัยในครั้งนี้นะครับท่านก็สามารถร่วมนะครับกับพวกเรานะครับท้ายที่สุดนี้ครับทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจนะครับช่วยพี่น้องชาวลาวนะฮะให้เกิดเรียกว่าได้ผ่านพ้นจากหนักให้เป็นเบานะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับเวลา 19:00 นผมก็ต้องบอกไว้ก่อนครับชะตาของเราไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งก็คือการทำความดีผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านที่มานั่งฟังและหลายๆท่านได้นั่งมานั่งวิเคราะห์ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้ถ้าเราคิดดีทำดีแล้วทุกอย่างก็จะได้ดีตลอดไปแล้ววันนี้20:00นะฮะวันนี้20:00ตรงนะครับผมจะมีการทำนายดวงนะฮะผ่านเพจของผมนะครับความเชื่อและศรัทธาท่านก็มานั่งฟังได้พร้อมเลขชุดทักษะแล้ววิเคราะห์ว่าจันสุริยุปราคาเกิด27-28เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเกิด27-28ราศีใด6ราศีที่เป็นทุกข์มากที่สุดและดวงซวยที่สุดและพลิกต้องบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเหมือนกับเรามีแนวข้อสอบเรารู้ว่าดวงเราไม่ดีเราพลิกดวงครับให้เกิดโชคเกิดลาภเกิดมหาบารมีเกิดทรัพย์นั่นก็คือแนะแนววิธีแก้ไขจากหนักให้เป็นเบาแล้ว6ราศีราศีไหนจะปังราศีไหนการเงินจะดีวันนี้ครับพี่น้องเรามาคุยในเวลา20:00ตรงในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เมื่อจันทรุยุปราคาจันทรุปราคาได้เกิดปรากฏการณ์เต็มดวงใน27-28เนี่ยครับแต่อุบลคงดูไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอุบลดูไม่ได้ครับนะอุบลดูไม่ได้บางคนถามว่าอาจารย์แล้วงวดวันที่หนึ่งเนี่ยมีคนถามงวดวันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์คิดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายรางวัลสองตัวท้ายผมแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าไปซื้อหวยใต้ดินนะครับผิดกฎหมายขออนุญาตพูดตรงนี้โปรดใช้วิจารณญาณจงอย่าซื้อหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายเราต้องสนับสนุนรัฐนะครับรัฐก็จะได้เอาเงินไปช่วยนะครับภาษีของประชาชนนะครับได้เอามาจ่ายกับประชาชนอาจารย์ครับแล้วงวดนี้มันน่าจะเป็นอะไรมีคนถามผมนะผมต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะไม่วันนี้งดไลฟ์สดนะผมไม่ไลฟ์สดนะครับผมไม่ไลฟ์สดนี่คือบอกผมไม่ไลฟ์สดแล้วมาฟังคืนนี้ฟังฝากไว้ก่อนครับและคืนนี้ผมออกรายการเพชรราม่าช่อง3ทุกท่านติดตามรายการเพชรราม่าช่อง3เวลา17:30นะครับต้องขอขอบคุณช่อง8นะครับที่ทำให้ผมมีรายการดีๆมีสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับ
ไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพครับออกรายการทีวีตรงนี้ซื้อกล้องซื้อนะครับทุกอย่างผมโหลดหลายหมื่นนะนะครับแล้วก็ทำให้มีสตูเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพนี่บอกไว้ก่อนนะครับทุกท่านครับอย่าลืมนะติดตามรายการนี้ทุกท่านครับก่อนอื่นทุกท่านครับเราก่อนวันนี้ดวงชะตาของเราหากขาดซึ่งความพยันพยายามและความดิ้นรนก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จแต่ก็ไม่ยากที่จะให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเพียงใส่ใจพร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สิ่งดีนั้นเข้ามาในชีวิตนี่ก็คือเป็นการเพิ่มเรียกว่าเคล็ดลับเพิ่มโชคเรียกทรัพย์ทำให้รวยนะครับจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะหลงทางไปแต่วันนี้มองข้ามในสิ่งที่ง่ายๆอย่างที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้ท่านใดที่มานั่งฟังอยู่ตอนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับเราส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวประเทศลาวแขวงอัตตปือนะครับโดยสโมสรไรออนภาค 310Eสโมสรไรออนศรีนครอุบลสโมสรไรออนนะครับราชสีมาสโมสรไรออนนะครับมหาสารคามสโมสรไรออนศรีสะเกษสโมสรไรออนมุกดาหารสโมสรไรออนภาครวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น A B C E D ตอนนี้ระดมเงินที่จะไปช่วยพี่น้องชาวลาวแต่ส่วนของสโมสรไรออนภาค 310Eโดยการนำของท่านผู้ว่าการภาคนะครับรัชดาวันหรือพี่แอ๋วนะครับพร้อมกับทีมงานสโมสรลูกๆอีกประมาณ15สโมสรคนที่จะเดินทางไปนี้นะครับ60คนได้รับการประสานงานต้องขอขอบคุณท่านประธานเขตก้อยที่ประสานงานหน่วยงานของทั้งภาครัฐของไทยโดยทางทหารนะครับทางกรมการปกครองทางมูลนิธิไร้ที่พึ่งนะครับไปประสานงานสาธารณภัยนะครับโดยท่านอาจารย์ประสงค์จำปาประสานงานทางกาชาติของประเทศลาวแล้วก็ฝั่งของราชการทางลาวขอบคุณเฮียขาวที่ประสานงานที่สถานทูตเวียงจันทน์นะครับที่ทำให้พวกเราได้เข้าไปแล้วก็อำนวยความสะดวกนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันและสิ่งหนึ่งก็คือคนไทยก็มีน้ำใจไม่ทิ้งเพื่อนบ้างโดยเฉพาะเราบ้านพี่เมืองน้องอนุโมทนาวันนี้ก่อนจบรายการขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับคิดอะไรสมมติปรารถนาทุกประการครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางนะครับจะไปไหนปลอดภัยคิดอะไรสำเร็จครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เกิดเป็นมหาบารมีทรัพย์นะครับร่วมสวดมนต์ในวันนี้กันครับนะคะวันตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ